นะคะเครื่องมือเล่นที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือเป็นฟูมฮูดเนาะที่เอาไว้ใช้สำหรับเวลาใช้กับสารเคมีซึ่งหลักการก็คือเขาก็จะมีตัวเครื่องอยู่ข้างบนที่จะดูดอากาศผ่านตรงนี้เข้าไปเวลาเราเปิดแล้วเราก็ใช้สารเคมีเนาะมันก็แบบใช้กับสารเคมีอันตรายมันก็จะดูดอากาศเข้าไปอันนี้ไว้เพื่อปกป้องเราไม่ให้เราเจอกับสารเคมีฉะนั้นก็เวลาจะใช้นะคะก็ไม่เปิดให้มันสูงเกินไปนะคะแค่แบบว่าพอแขนเข้าไปได้เพราะถ้าเกิดว่าเปิดสูงมากเนี้ยมันก็ต้องใช้มันก็จะแบบไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะดูดอากาศออกไปให้ทันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วมันก็เลยอาจจะทำให้สารเคมีอ่ะมาเจอกับเราได้แต่ถ้าสมมติว่าปิดไว้สนิทเวลาที่เปิดเครื่องอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้อากาศเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็จะแบบเครื่องมันก็จะเสียนะคะฉะนั้นก็ระวังในการเปิดปิดเนาะแล้วก็เครื่องนี้นะคะก็จะมีที่สวิตช์อยู่ตรงนี้นะคะเวลาจะใช้ก็คือกดเปิดตรงนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็เวลาก็จะมีนี่ก็เป็นการเปิดตัวเครื่องก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกดเปิดตรงแฟนนะคะก็คือพัดลมที่ดูดอากาศตรงนี้เสียงก็จะดังๆหน่อยแล้วถ้าเกิดต้องการใช้แสงก็กดตรงนี้นะคะก็จะมีแสงแล้วก็ใช้ตามนี้นะคะก็จะเห็นสังเกตได้ว่าเราก็จะดูดเข้าไปแล้วพอใช้เสร็จนะคะก็ปิดพัดลมแล้วก็ปิดไฟนะคะโดยที่หลังจากใช้เสร็จแล้วขอให้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยโดยที่ไม่เอาของเนี่ยวางค้างไว้ข้างในนะคะเพราะนี่เอาไว้สำหรับเวลาใช้กับสารเคมีเท่านั้นแต่ไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับเก็บสารเคมีนะคะตู้เก็บสารเคมีก็ต่างหากค่ะสำหรับในการใช้ส่วนของฟูมฮูดก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของคลีนเบนช์นะคะก็ซึ่งจะเป็นส่วนมันจะมีอยู่2มีอยู่2ที่ด้วยกันถ้าเกิดว่าในนี้น้องก็จะมีของที่อยู่ในแล็บกลางกับของที่อยู่ในห้องที่ชูเคาน์เตอร์เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ว่าดูของตู้ในแล็บกลางก่อนเนาะซึ่งก็ไอตัวเนี้ยหลักการก็คือมันจะปกป้องตัวอย่างของเราไม่ได้ปกป้องผู้ทำฉะนั้นมันจะดูดอากาศจากข้างบนนะคะแล้วมันก็จะอากาศก็จะผ่านเข้าไปผ่านเครื่องกรองผ่านตัว HEPA filter แล้วเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะเข้ามาหาตัวผู้ทำฉะนั้นเวลาใช้เครื่องพวกลามิน่าที่เขาเรียกว่าตู้ลามิน่าหรือว่าครีนเบนช์พวกเนี้ยเวลาใช้กรุณาอย่าใช้กับของที่มันจะมีสปอร์นะคะคือมันต้องเป็นของที่มันไม่มีอันตรายกับตัวผู้ทำเพราะไม่งั้นมันจะเข้าตัวเนาะคราวนี้เวลาจะใช้ก็ก่อนอื่นสำหรับตู้นี้อันนี้มันเขาปิดไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีก็คือถ้าจะเปิดออกมาก็เปิดประมาณนี้แล้วมันจะมีสวิชนะคะสวิชก็คือเวลาจะใช้ก็คือเปิดบลูเวอร์เปิดไลท์แต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะใช้ตู้พวกนี้อาจจะต้องมีการคลีนก่อนโดยที่จะเป็นการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้หรือว่าจะเปิด UV ทิ้งไว้ก็ได้บางทีเขาก็จะเปิด UV ทิ้งไว้การซักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก่อนใช้ซึ่งถ้าจะเปิด UV เนื่องจากตู้นี้มันปิดได้ประมาณนี้เนาะก็คือความจริงก็ปิดลงมาหมดเอ้ยแต่นี้ปิดหมดไม่ได้เพราะพอดีในตู้นี้เนี่ยมีเครื่อง Particle Bombardment อยู่ฉะนั้นก็สำหรับตู้นี้พิเศษนะคะเครื่อง Particle Bombardment ให้คุมผ้าดำไว้ตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระจกข้างหน้ากับตู้ Particle Bombardment ของเราจะพังแต่มันก็จะเป็นแตกๆอย่างเงี้ยไม่ดีฉะนั้นก็ตู้นี้เนี่ยมันจะปิดลงมาหมดไม่ได้ก็อาจจะปิดผ้าดำก่อนแล้วก็เปิด UV ตรงสวิตช์ข้างๆเนี่ยนะคะทิ้งไว้15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วพอเสร็จแล้วก็ปิด UV แล้วก็ค่อยเปิดบลูเวอร์เปิดไลท์เพื่อที่จะใช้นะคะแล้วพอใช้เสร็จก็ปิดทั้งหมดนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะขอให้ทำด้วยก็คือก่อนที่จะใช้นะคะให้มาแปะจองนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งหลังจากเปิด UV แล้วอ่ะขอให้แปะจองไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอุ๊ยมีใครจะใช้หรือเปล่าเขาเปิด UV ค้างไว้หรือเปล่ามันก็จะทำให้แบบว่ากระจกเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็จะทำให้แบบเสียพื้นที่ในการใช้นะคะแล้วพอใช้เสร็จแล้วก็ให้คลีนกลับให้อยู่ในสภาพเดิมเนาะแล้วก็คลีนให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมนะคะแล้วก็อาจจะแบบเปิด UV ฆ่าเชื้อไว้นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเก็ตโต้อีกเล็กน้อยเหมือนกันแต่ก็หลักการเดียวกันก็คือถ้าเกิดจะใช้นะคะก็คือเปิด UV ก่อนฝา UV มันจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือสวิตช์ตรง UV เนี่ยเนาะก็เปิด UV ก็ปิดแล้วก็แบบปิดไว้แล้วก็เปิด UV ทิ้งไว้ก่อนที่จะใช้15นาทีถึงชั่วโมงหลังจากนั้นพอจะใช้ก็ปิด UV แล้วก็เปิดสวิตช์นะคะสมมุติว่าเปิดสวิตช์นะคะ
มันก็จะอ๋อสวิตช์ไฟมั้งอ๋อไม่ใช่สิสวิตช์ไฟมันอยู่ข้างในค่ะเครื่องนี้จะพิเศษหน่อยสวิตช์ไฟจะอยู่ข้างในนะคะตรงนี้นะคะโอ้ยแตะนะคะอ่ะสวิตช์ไฟอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สวิตช์ตัวเครื่องเองตัวมอเตอร์จะอยู่ข้างบนนะคะที่จะเปิดขึ้นมาสำหรับเปิดนะคะค่ะพอดค่ะค่ะและอีกห้องนึงที่มีฮูดอยู่เยอะๆที่มีแบบว่าตัวตู้ลามิน่าอยู่เยอะนะคะก็คือห้องข้างหน้าห้องทิชชู่คัลเจอร์นะคะฉันค่ะก็จะมีฮูดทั้งหมดอยู่มีตู้ลามิน่าทั้งหมดอยู่4ตู้นะคะโดยที่อย่างตู้นี้นะคะก็จะหลักการเดียวกันก่อนใช้ก็เปิด UV เปิด UV ทิ้งไว้แล้วก็อาจจะแบบแปะจองใช้อย่างงี้นะคะก็คือแปะจองก่อนแล้วก็เปิด UV แล้วพอถึงเวลาจะใช้จริงก็ปิด UV แล้วก็เปิดไลท์กับตัวเปิดตัวเบลเวอร์ตรงนี้นะคะก็มีตัวนี้เป็นปุ่ม power ด้วยนะคะสำหรับตู้นี้แล้วพอใช้เสร็จก็เก็บให้อยู่ในสภาพเดิมเนาะและสำหรับตู้นี้ตู้นี้กับตู้นี้ก็จะมีตัวสวิตช์เนี่ยนะคะจะอยู่ข้างๆด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะสามารถเปิด UV ได้ก่อนนะคะแล้วพอเปิด UV เสร็จพอจะใช้ก็ปิด UV แล้วก็เปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมตรงนี้นะคะแล้วพอใช้พื้นที่เสร็จแล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสองตู้นี้เหมือนกันแล้วส่วนของตู้นี้ก็จะมีสวิตช์ของส่วนของ blower กับไลท์อยู่ตรงนี้ของ UV ของตู้นี้สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะแล้วพอใช้เสร็จแล้วก็อย่างที่บอกนะคะทำให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็อยู่ในสภาพปลอดเชื้อเหมือนเดิมนะคะสำหรับในตู้พวกนี้ก็ถ้าสมมติว่าต้องการจะใช้กับแอลกอฮอล์ที่จะแบบฆ่าเชื้อล้างมือหรือก็คือถ้าเกิดจะคลีนของในตู้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาของอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการพ่นแอลกอฮอล์ก่อนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เข้าไปได้โดยที่อย่างที่บอกอากาศมันก็จะดึงจากข้างบนไปกรองแล้วก็เป่าเข้ามาฉะนั้นพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็ไม่ควรจะวางของอะไรไว้เพราะมันจะบล็อกการดูดของอากาศนะคะค่ะสำหรับตัวสุดท้ายในซีรีส์นี้นะคะก็คือ BSC หรือ Bio Safety Cabinet นะคะซึ่งในภาคจะมี2ตัวแล้วก็อยู่ในห้อง BSL 2ทั้งคู่นะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะโดยที่หลักการของตัว BSC ที่เรามีเนี่ยก็คือเป็นมันก็จะมีหลักการว่าเวลาที่จะใช้นะคะก็มันก็จะต้องเปิดอันนี้เปิดก็คืออากาศอ่ะมันจะเข้าไปแล้วมันจะดูดผ่านตรงตะแกรงเนี่ยค่ะอากาศจะดูดถูกดูดผ่านตะแกรงไม่ว่าอากาศจากข้างนอกหรืออากาศจากในฮูดก็ตามมันก็จะถูกผ่านดูดผ่านตะแกรงดึงเข้าไปกรองด้วยตัว HEPA ฟิลเตอร์ก่อนแล้วค่อยดันอากาศกลับเข้ามาฉะนั้นอากาศมันก็จะเป็นการปกป้องทั้งส่วนของตัวแซมเปิลที่อยู่ข้างในและตัวผู้ใช้เองที่ว่ามันจะไม่มีการเอาแบบสปอร์หรือของอะไรหรือเชื้อเนี่ยนะคะกระเด็นออกมาส่วนใหญ่ฮูดนี้จะใช้กับพวกเชื้อที่แบบเป็นเลเวลเป็นเชื้อโรคเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะเลเวล2อะไรเงี้ยค่ะซึ่งโดยที่เชื้อนี้หรืออีกกรณีนึงที่ต้องใช้ก็คือสมมุติว่าไปเก็บตัวอย่างมาจากธรรมชาติเช่นตัวอย่างดินจะเอามาเพาะเชื้อเนี่ยนะคะก็ต้องทําในฮูดพวกนี้โดยที่เวลาจะใช้ก็ตะก่อนที่จะใช้ก็จะคล้ายเวลาก็จะคล้ายกับลามิน่าตรงที่ว่าต้องมีการฆ่าเชื้อในฮูดก่อนโดยที่เราก็จะเปิด UV นะคะห้องนี้ความจริงก็เปิด UV ได้แล้วก็แต่ว่าสำหรับในฮูดเนี่ยก็จะมีตรงปุ่ม UV ก็คือกดออนนะคะแล้วก็เปิด UV ไว้นะคะแล้วก็คือเปิด UV นะคะตัวนี้ก็มีปุ่มเปิด UV ไว้อันนี้ก็มีปุ่ม UV ไว้เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะก็สามารถเปิด UV ไว้10ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก่อนใช้นะคะแล้วพอใช้เสร็จก็เปิด UV เพื่อฆ่าเชื้อในตู้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังใช้เสร็จเพื่อให้แน่ใจว่าคลีนเนาะคราวนี้อีกส่วนนึงก็คือถ้าสมมติว่าเปิด UV เสร็จแล้วครบเวลาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะแบบว่าความจริงถ้าเกิดว่าเปิด UV แล้วอ่ะก็ไม่ต้องเช็ดพื้นผิวก็ได้อันเช็ดพื้นผิวนี่เอาไว้หลังจากที่แบบทำเสร็จแล้วแต่ว่าจะไม่มีการใช้แอลกอฮอล์สเปรย์เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเวลาที่แอลกอฮอล์แบบเวลาที่เราฉีดแอลกอฮอล์อยู่เนาะแล้วมันเป็นละอองฝอยอย่างเงี้ยถ้ามันดูดเข้าไปมันจะทำให้ตัวฟิลเตอร์เสียหายฉะนั้นจะไม่มีการแบบสเปรย์ข้างในโดยที่ blower เปิดอยู่นะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังอีกอันนึงที่เราอยากจะให้จำกัดการใช้ก็คือไม่ควรจะมี open flame คือไฟที่เปิดที่แบบเป็นไฟเปลวไฟอยู่ในเนี้ยมากเพราะว่า
ไฟกับ HEPA filter ซึ่งเป็นกระดาษมันไม่ค่อยเข้ากันเนาะถ้าเกิดว่าใช้มากๆมันอาจจะทำให้ HEPA filter เสียไวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังคราวนี้เวลาจะใช้หลังจากที่เปิด UV เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดออนได้นะคะกดออนถ้าเกิดอันเนี้ยอย่างตัวเนี้ยก็จะมีวิธีใช้อยู่ข้างหน้าเลยก็คือขั้นแรกเนี่ยนะคะกดปุ่มออนโดยยังไม่ต้องเปิดฝาตู้หรือว่าก็ต้องเริ่มทำงานแล้วก็เปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันดึงอากาศเนี่ยเข้าไปคลีนให้เรียบร้อยนะคะไปคลีนไปวนคลีนมาจนอากาศในนี้สะอาดแล้วพอเสร็จแล้วเราจะเอาของเข้าไปแล้วก็อาจจะไวป์ด้วยแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยข้างนอกก่อนแล้วก็เอาเข้าไปนะคะโดยที่เวลาเลื่อนฝาตู้ขึ้นเนี่ยก็ถึงขีดบนก็คือแค่ตรงนี้นะคะพอดีอย่าเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้อากาศมันเข้ามากเกินไปแล้วมันก็จะทำให้ระบบมันไม่ได้ทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นซึ่งถ้าเกิดว่าตู้เนี้ยมันก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าเกินไปเนี่ยหรือไม่พอดีอ่ะมันก็จะส่งเสียงเตือนนะคะแล้วพอมันมีไฟเขียวขึ้นเนี่ยก็จะพร้อมใช้งานก็จะใช้งานได้โดยที่ก็มีความระมัดระวังเนาะถ้าเกิดว่าทำอะไรเลอะเทอะเดี๋ยวก็ค่อยแบบwipe area ออกนะคะแบบโดยการถ้าจะใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดค่าอะไรเงี้ยก็คือเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็เช็ดให้ในอยู่ในฟอร์มของลิควิดที่มันไม่ใช่แบบละอองฝอยนะคะและถ้าเกิดว่าทำหกอะไรเงี้ยข้างลงไปข้างในก็เดี๋ยวหลังจากใช้เสร็จก็ค่อยใช้ disinfectant มาฆ่าเชื้อเนาะแล้วเมื่อใช้เสร็จเนี่ยก็จะไม่มีการเก็บของไว้ข้างในเลยนะคะให้นำตัวอย่างออกทำให้หอกให้หมดแล้วก็ทำความสะอาดตู้ให้เรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาตู้จนพอดีหรือต่ำกว่าขีดล่างเนี่ยนะคะแล้วก็โบว์ก็จะดึงอากาศเข้าไปอีกแล้วก็อ่อนค้างไว้จนพอมันเข้าสู่สแตนด์บายก็ถึงจะปิดได้โดยที่ปลั๊กของทั้งสองเครื่องนี้อยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่มีการถอดปลั๊กเนาะแล้วก็ให้สวิตช์เนี่ยอยู่ที่ออนนะคะถ้าเกิดมีปัญหากับเครื่องก็ให้ติดต่อฝ่ายคลุพันธ์ก็ได้นะคะค่ะอันนี้น่าจะเป็นหลักการโดยคร่าวสำหรับตัวของBS4ที่มีอยู่ในภาคค่ะขอบคุณค่ะ